Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทสมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID Line อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ @nftheaterสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้วนน้อยซอย1ครับแล้ววันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเก่าลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้จะเป็นซีรีส์ภาคต่อของหนังเรื่องแคนนิบอลหมู่บ้านกินคนตอนที่3ครับความเดิมตอนที่แล้วสุมิเระลูกสาวของคาโนะเล่าว่าพ่อของเธอถูกคนในตระกูลโกโตะบอกว่าเป็นคนติดการพนันเป็นหนี้จนสติแตกและหายตัวไปไดโกะเชื่อว่าคาโนะอาจจะยังมีชีวิตอยู่และถูกคนของโกโตะจับขังไว้เขาจึงบุกไปที่บ้านใหญ่ของตระกูลโกโตะเพื่อที่จะสืบหาความจริงจนได้ต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรงของตระกูลโกโตะ4คนพวกของมุสึโอะจนสามารถจับกุมพวกมันได้ทั้งหมดแต่ขณะที่ไดโกะกำลังจับคนพวกนั้นขึ้นรถก็ได้ถูกท่านผู้นั้นที่ลอบมาทางด้านหลังฟันเข้าที่หัวและลากเขาที่สลบอยู่ขึ้นไปอยู่บนบ้านใหญ่ของตระกูลโกโตะตอนที่3เริ่มที่เหตุการณ์ในอดีตหลังจากที่ไดโกะไล่จับคนร้ายที่วิ่งหลบหนีมาจนถึงดาดฟ้าแห่งหนึ่งได้สำเร็จเขาได้เริ่มลงมือซ้อมคนร้ายคนนั้นอย่างไม่ยั้งมือหนังตัดมาที่มาชิโร่ที่กำลังอ่านเรียงความถึงคุณพ่อของเธอที่เป็นตำรวจที่มีแต่คนยกย่องชื่นชมแต่ตัวเธอกลับไม่รู้สึกแบบนั้นเพราะพ่อเป็นตำรวจที่ชอบใช้ความรุนแรงเธอคิดว่าไม่ควรต้องใช้ความรุนแรงแม้จะอ้างว่าเป็นหน้าที่ก็ตามแต่คนร้ายที่โดนต่อยก็เจ็บเป็นเหมือนกันแค่เป็นตำรวจก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้พ่อของเธอคงเข้าใจผิดหากจะคิดแบบนั้นเธออยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนอย่าทุบตีหรือขึ้นเสียงใส่คนไม่ดีและเด็กๆการโดนตีนั้นมันเจ็บแล้วเวลาโดนขึ้นเสียงใส่ก็น่ากลัวด้วยเพราะฉะนั้นได้โปรดดีต่อกันไว้เราเด็กนักเรียนคนอื่นๆต่างลุกขึ้นปรบมือเห็นด้วยกับสิ่งที่มาชิโร่พูดแต่ยูกิแม่ของเธอที่ยืนอยู่หลังห้องดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ยูกิจะเอาเรียงความที่มาชิโร่เขียนมาให้ไดโกะอ่านไดโกะกลับชอบและชมมาชิโร่ว่าเธอเป็นอัจฉริยะมากที่เขียนเรียงความออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วไดโกะก็ออกไปเล่นไล่จับกับมาชิโร่และเพื่อนๆอย่างสนุกสนานต่อมาชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าซึบาสะเดินทางมาหยุดดูมาชิโร่ที่อยู่กับไดโกะทันใดนั้นเมื่อมาชิโร่เห็นซึบาสะเธอรีบวิ่งไปหาเขาทันทีไดโกะจึงเห็นตะโกนตามหลังห้ามไม่ให้มาชิโร่วิ่งออกไปส่วนซึบาสะที่ตกใจเสียงของไดโกะเขาจึงรีบวิ่งหนีไปไดโกะก็วิ่งตามไปจับตัวซึบาสะไว้ได้ทั้งที่ตอนนี้ซึบาสะกำลังอยู่ระหว่างรอลงอาญาข้อหาล่วงละเมิดเด็กและถูกศาลสั่งให้ย้ายจากเมืองนี้ไปแต่เขายังมาเพ่นพ่านอยู่แถวนี้อีกไดโกะขู่ซึบาสะว่าหากมาให้มาชิโร่เห็นอีกแกตายแน่ต่อมาซึบาสะได้กลายเป็นบุคคลอันตรายที่ถูกทางการจับตาเพราะต้องสงสัยว่าอาจจะก่อเหตุอีกครั้งด้านไดโกะรับสายจากเพื่อนตำรวจที่คอยเฝ้าดูพฤติกรรมของซึบาสะแจ้งว่ามีเด็กผู้หญิงอายุราวๆ8ขวบเดินเข้าไปในห้องของซึบาสะด้วยตัวเองไดโกะรีบวิ่งไปที่เกิดเหตุทันทีไดโกะพยายามเคาะเรียกให้ซึบาสะเปิดประตูแต่เขาก็ไม่ยอมเปิดเมื่อไดโกะได้ยินเสียงของมาชิโร่ลูกสาวของเขาอยู่ด้านในจึงตัดสินใจชกกระจกเพื่อหาทางเข้าไปในห้องให้ได้เร็วที่สุดตัดกลับมาในปัจจุบันไดโกะฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลยูกิกับมาชิโร่เป็นกำลังใจอยู่ข้างๆยูกิเล่าว่านักดับเพลิงไปเจอไดโกะนอนฟุบอยู่ที่ริมแม่น้ำจึงช่วยกันแบกเขากลับมาไดโกะจำได้ว่าเขาโดนฟันที่หัวโดยคนของตระกูลโกโตะและพวกของเคซุเกะก็พากันเดินเข้ามาในห้องพยาบาลไดโกะจึงนึกได้และถามยูกิว่าได้ถูกพวกของเคซุเกะทำร้ายหรือเปล่ายูกิจึงบอกให้ไดโกะใจเย็นอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเพราะความจริงเป็นพวกของเคซุเกะต่างหากที่ปกป้องเธอเพราะกลัวว่ากลุ่มหัวรุนแรงของมุสึโอะจะมาทำร้ายเธอกับลูกที่สถานีด้านเคซุเกะกับพวกของเขาต่างพากันขอโทษไดโกะเพราะรู้สึกผิดจากเหตุการณ์นี้ตำรวจอีกคนเล่าว่าตอนนี้โทจิยอมมอบตัวแล้วน้องชายฝาแฝดของโทจิก็มาขอโทษไดโกะแทนพี่ชายด้วยส่วนมุสึโอะและพวกที่เหลือกำลังหลบหนีอยู่ไดโกะจึงรีบลุกขึ้นไปจากเตียงคนป่วยเพื่อจะออกไปตามล่าพวกของมุสึโอะเพราะถ้าพวกมันยังอยู่ครอบครัวของเขาก็ไม่มีวันจะปลอดภัย
ไดโกะขอให้ยูกิและมาชิโร่อยู่ในความคุ้มครองของตำรวจไดโกะพยายามจะหาโทรศัพท์มือถือของเขาแต่ตำรวจบอกกับไดโกะว่ามือถือไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาตั้งแต่ตอนที่พบตัวเขาแล้วส่วนยูกิอยากให้ไดโกะพักผ่อนมากกว่าเพราะเขาเพิ่งเย็บแผลที่หัวไป13เข็มแต่ไดโกะก็ไม่ยอมฟังตัดภาพมาที่พวกของมุสุโอะตอนนี้มือถือของไดโกะอยู่กับพวกมันแล้วมันได้รู้แล้วว่าหมอนากามูระส่งข้อความบอกเรื่องนิ้วที่ถูกกัดเป็นของคาโนะแต่มีคราบน้ำลายของคนอื่นอยู่บนนิ้วนั้นด้วยนั่นหมายความว่านิ้วโดนใครสักคนกัดขาดมุสุโอะจึงส่งข้อความไปหาหมอนากามูระด้วยมือถือของไดโกะเพื่อที่จะนัดคุยกันเรื่องนิ้วด้านไดโกะพายุกิกลับมาเก็บของที่สถานีเขาจึงได้พบกับซูมิเระลูกสาวของคาโนะอีกครั้งซึ่งเธอตั้งใจเอาบันทึกโทรเข้าออกของพ่อมาให้ไดโกะลองสืบดูแล้วเธอก็กลับไปดันยูกิไม่พอใจว่าทำไมไดโกะถึงเอาแต่เสี่ยงกับคดีนี้จนครอบครัวตกอยู่ในอันตรายซึ่งเธอยื่นคำขาดว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกเธอจะเอาลูกไปจากเขาไดโกะจึงตัดสินใจสารภาพให้ยูกิฟังเรื่องที่มาชิโร่เอานิ้วของมนุษย์มาให้เขาฟังจบเธอจึงเริ่มใจเย็นและยอมขึ้นรถเพื่อไปอยู่ในความดูแลของตำรวจแต่โดยดีเมื่อมาถึงสถานีตำรวจในเมืองวีรกรรมของไดโกะที่บุกเข้าไปที่บ้านของตระกูลโกโตะทำให้เขากลายเป็นคนดังในหมู่ตำรวจด้วยกันไปเรียบร้อยแล้วต่อมาไดโกะได้เข้ามาคุยกับหัวหน้าเรื่องของคาโนะอดีตตำรวจของหมู่บ้านคุงเงะว่าอาจจะถูกพวกตระกูลโกโตะจับขังไว้หรือไม่ก็ถูกพวกมันฆ่าตายไปแล้วด้านหัวหน้าได้เตือนไดโกะว่าอย่าได้หาเรื่องใส่ตัวให้มากนักหัวหน้าเองก็เป็นคนที่มาจากหมู่บ้านคุงเงะถูกพ่อแม่สอนมาตั้งแต่เด็กว่าอย่าไปยุ่งกับตระกูลโกโตะแต่สุดท้ายหัวหน้าก็สั่งการให้ลูกน้องฟื้นคดีของคาโนะใหม่ทั้งหมดเพื่อความกระจ่างแต่หัวหน้าบอกกับไดโกะว่าเขาต้องหยุดการสืบสวนเรื่องนี้ทันทีเพราะเป็นกฎที่ห้ามเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เคราะห์ร้ายในเหตุการณ์จะไม่สามารถมีส่วนในคดีได้อีกและขอให้ไดโกะหันไปดูแลภรรยากับลูกให้มากขึ้นต่อมาไดโกะได้รับข้อความจากหมอนากามูระให้เขาติดต่อกลับเมื่อทั้งคู่ได้โทรศัพท์คุยกันพวกของมุสุโอะได้เอาปืนจ่อที่หัวของคุณหมอนากามูระเพื่อให้เขานัดไดโกะมาเจอกันเพื่อพูดคุยเรื่องนิ้วชิ้นนั้นซึ่งไดโกะเองก็ตอบตกลงแล้วพวกของมุสุโอะก็หักนิ้วที่เหลืออยู่อีก1นิ้วของหมอนากามูระทิ้งทันทีไดโกะได้มาคุยกับยูกิในห้องทำงานตำรวจว่าหลังจากไปพบกับหมอนากามูระแล้วเขาจะหยุดสืบเรื่องนี้ทันทีตัดภาพมาที่ไดโกะนั่งรถตำรวจเพื่อไปพบกับคุณหมอก็ได้มีรถขยะคันหนึ่งขับมาดักหน้าเขาประตูหลังรถขยะเปิดขึ้นมุสุโอะยกปืนขึ้นยิงใส่ไดโกะทันทีจนเขาต้องเบรกทำให้รถที่ขับตามด้านหลังเสียหลักกระเด็นมาชนรถของไดโกะจนเจ็บทั้งคันตัดภาพมาในอดีตไดโกะชกกระจกพังเข้าไปต่อยซูบาสะที่กำลังอยู่กับมาชิโร่ในห้องแบบไม่ยั้งมือจนเพื่อนตำรวจต้องเข้ามาห้ามเขาด้านมาชิโร่เข้ามาปกป้องซูบาสะไม่ให้พ่อเข้ามาทำร้ายเขาอีกและสารภาพว่าเธอแค่ต้องการมาบอกลาซูบาสะด้วยตัวเองซูบาสะไม่ได้ทำอะไรเธอแต่ทันใดนั้นซูบาสะที่เริ่มโกรธจึงคว้ามีดคัตเตอร์ขึ้นมาแล้วจับมาชิโร่เป็นตัวประกันพร้อมกับบอกว่าเขาอยู่ต่อไม่ได้ถ้าชีวิตต้องขาดมาชิโร่จึงจะฆ่ามาชิโร่และปิดชีวิตตัวเองตายตามกันไดโกะเล็งปืนไปที่ซูบาสะที่กำลังจะปาดคอมาชิโร่ตัดมาที่ภาพปัจจุบันไดโกะยิงสู้กับพวกของมุสุโอะจนเก็บลูกน้องของมันได้หมดไดโกะขับรถพุ่งชนมุสุโอะจนร่วงไปกองที่พื้นเมื่อถูกไดโกะเอาปืนจ่อมันก็ขู่ว่าถ้าฆ่ามันตายก็จะไม่มีใครรู้ที่ซ่อนศพของคาโนะและมุสุโอะก็สารภาพว่าคนในตระกูลโกโตะไม่เกี่ยวแต่เขาเป็นคนเดียวที่ฆ่าคาโนะตัดกลับมาในอดีตไดโกะลั่นไกใส่ซูบาสะจนเขาตายต่อหน้าต่อตามาชิโร่จนเธอช็อกและกลายเป็นคนไม่พูดตั้งแต่นั้นมาแล้วไดโกะก็ตัดสินใจไม่ยิงมุสุโอะและปล่อยให้มันถูกจับกุมตัวไปแล้วซีรีส์ตอนนี้ก็จบลงครับเพื่อนๆซีรีส์ตอนนี้นะครับเป็นตอนที่3ครับที่อธิบายเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มาที่ไปของพฤติกรรมไม่พูดของลูกสาวของเขาแต่ตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่เป็นความคืบหน้าของเรื่องต่อไปก็คือการพยายามตัดตอนและใช้หมอนากามูระเป็นเครื่องล่อให้ไดโกะมาเพื่อมุสุโอะจะสามารถจัดการกับไดโกะได้แต่จะเป็นยังไงต่ออย่าลืมติดตามชมในตอนที่4นะครับหากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามเนื้อหาที่เราจะผลิตขึ้นในตอนที่4และตอนต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับแล้วในตอนนี้ช่องอ้วนน้อยมีช่องสำหรับแอนิเมะโดยเฉพาะแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการสปอยแอนิเมะไม่ว่าจะเป็นแนวต่างๆหรือข่าวคราวในวงการแอนิเมะและมังงะสามารถตามไปฟังได้ในช่องอ้วนน้อยซอย2อย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับ